ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนครนายกหน่อยนักท่องเที่ยวเขาก็แวะกินข้าวตามปกติเนาะจอดรถข้างทางแล้วก็แวะกินตามร้านอาหารปรากฏว่าช้างป่ามันลงมาจากป่าแล้วก็มาอยู่ในใกล้กับร้านอาหารครับคนในร้านก็ตะโกนบอกช้างมาช้างมาทุกคนก็หนีก็หนีอยากถ่ายคลิปก็อยากถ่ายแล้วมีรถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าร้านมากินข้าวยังไม่ทันเสร็จเลยก็กลัวช้างจะมาเหยียบรถเป็นรถเบนซ์เลยนะฮะก็เลยได้คลิปนี้มาครับถ่ายลงเฉยจะไม่ถ่ายเลยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้บอกให้มาอยู่ตรงนี้กันยังไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปจะไปแล้วไม่กินไม่เดี๋ยวเข้าไปโอเคไปไปถ่ายคนต่อไปเนาะบ๊ายบายไม่ไปไม่ไปบ้าอะไรเลยจะเดินมาหารถไม่เดินหรอกหนูจะออกไปดิออกไปบ๊ายบายนี่ฮะต้องพูดเพราะๆเขาไม่มาทำอะไรแล้วหรอกนี่ไม่รู้จริงเปล่านะเหตุการณ์ที่คนที่จ๊ะเอ๋กับเจ้าช้างตัวนี้นะพรายสาริกาครับเป็นช้างป่าที่ลงมาหากินครับแถวๆนครนายกครับตรงๆน้ำตกสาริกานะช่วงกลางดึกของ25มิถุนายนที่ผ่านมานักข่าวก็เลยไปถามเจ้าของคลิปก็คือคุณธรรมรัตน์ครับนะฮะก็เป็นกำนันตำบลหินตั้งเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เจ้าพรายสาริกาจะลงมาจากจุดนี้เนี่ยนะฮะตนก็นั่งกินข้าวกันอยู่เอาจอดรถเบนซ์ไว้หน้าร้านจู่ๆได้ยินเสียงพนักงานตะโกนนะพี่ช้างมาที่ร้านช้างมาที่ร้านก็เลยหันไปดูอู้ตัวใหญ่จริงก็เลยเอามือถือได้มาถ่ายคลิปแล้วก็ลุ้นว่าไอ้เจ้าสาริกาเนี่ยมันจะมาเหยียบรถของตัวเองหรือเปล่าเพราะห่างกันไม่ถึง5เมตรฮะก็พยายามตะโกนบอกเพราะๆต่างๆนานานะครับเนี่ยไม่ต้องมานะสาริกานะออกไปนะไม่ต้องมาเนี่ยบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยฮะแกก็โล่งใจว่ารถไม่โดนเหยียบโดนเบียดจนพังสำหรับช้างป่าในพื้นที่ตำบลสาริกานั้นตอนนี้มีอยู่เยอะครับแต่ช้างป่าที่ลงมาหากินแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมีอยู่ประมาณสัก8ตัวได้ส่วนสาเหตุที่มันมาหากินในชุมชนก็คาดว่าจำนวนประชากรช้างป่ามันน่าจะเยอะขึ้นก็ทำให้อาหารการกินที่มีอยู่ตามธรรมชาติมันลดน้อยลงมันก็เลยลงมาหาอาหารตามสวนผลไม้บ้างอะไรบ้างเจ้าหน้าที่เอ่ยชาวบ้านเอ่ยก็ต้องผลักดันมันไล่มันให้เข้าป่าไปแบบนี้นะฮะดีไม่ทำร้ายคนเนาะค่ะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไปนะครับค่อยๆเดินครับโอเคครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้าย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 เลยครับครับเลี้ยวซ้ายเลยครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมขอบคุณนะครับเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเลยครับออกปากซอยครับเลี้ยวซ้ายครับพ่อพายครับไปเลยครับพ่อพายครับครับออกครับพ่อพายครับถอยครับพ่อพายครับพ่อพายถอยครับถอยพ่อพายครับถอยครับถอยโชคดีเนาะถูกหวยครับพ่อพายครับถอยครับบ๊ายบายครับถอยครับพ่อพายขอบคุณนะครับที่มาเห็นพ่อพายขอบคุณครับพ่อพายครับถอยครับถอยครับถอยหลังครับพ่อพายข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม